วันนี้มิตรถาพาไปเที่ยวก็จะมาถ่ายรังผึ้งหลวงนะครับซึ่งก่ออยู่ที่ต้นมะขามสอบถามเจ้าบ้านปรากฏว่าอยู่มา2ปีแล้วจนกระทั่งรังก็เริ่มแห้งแต่ตัวผึ้งก็ยังอยู่นะครับซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากของพวกนี้ไม่ได้ว่าจะเจอง่ายๆนะครับนี่ครับเห็นชัดเลยนะครับสวยนี่ครับเป็นรังผึ้งที่ใหญ่มากนะครับนี่ครับเนี่ยที่เขาบอกว่าผึ้งแท้น้ำผึ้งแท้ต้องอย่างนี้นะครับที่เราไปซื้อตามท้องตลาดนั่นเป็นการผสมระหว่างน้ำผึ้งกับน้ำตาลนะครับหรือว่าน้ำตาลล้วนๆนะฮะคนกินก็ไม่รู้เรื่องสำหรับนี่เป็นรังผึ้งแท้ๆนะครับแล้วเป็นผึ้งหลวงซึ่งอยู่ตามป่าตามเขานะครับนี่มันลักษณะนี้มันบินมาไว้มาอยู่ที่บ้านก่ออยู่ที่บ้านกับต้นมะขามนะครับนี่ครับหาดูยากนะครับของพวกนี้ไม่ใช่หาดูกันง่ายๆนะครับนะครับคือของพวกนี้ถ้าเราไม่ทำร้ายมันก็จะไม่ทำร้ายเรานะครับนี่นะครับใหญ่จริงๆนะครับหาดูยากครับนี่ถ้าเป็นถ้าใส่ผือขวดก็น่าจะได้สักประมาณสัก10ขวดน่าจะได้นะครับเป็นน้ำผึ้งนะขวดแม่โขงนะประมาณ10ขวดนะครับสำหรับทริปนี้มีแต่สาวนถูกป่ะสำหรับทริปนี้มีแต่สาวพาไปเที่ยวก็ขอขอบคุณท่านผู้ที่ติดตามชมรายการมีอย่างยิ่งนะครับทริปหน้าเราก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ